วิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระวิปัสสนาจารย์แห่งวงการพระกรรมฐานภิกษุรูปหนึ่งปฏิบัติภาวนาอย่างสันโดษในป่ามาตลอดชีวิตนับแต่ปี2477เป็นเวลา64ปีในเพศบรรพชิตซึ่งไม่เคยยอมรับลาภสักการะใดๆจนกระทั่งเมื่อชาติไทยต้องเสียเอกราชทางเศรษฐกิจให้กับกองทุน IMF ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าภิกษุชลาผู้มุ่งมั่นในการสร้างพระแท้ๆให้เกิดในหัวใจภิกษุสงฆ์และคารวาสอยู่ในป่าก็ไม่อาจนิ่งดูดายได้ท่านออกมาเป็นกำลังหลักให้กับคนไทยได้มีส่วนร่วมในการกอบกู้เอกราชเหมือนที่บรรพบุรุษไทยกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยตั้งโครงการพระป่าช่วยชาติรวมใจชาวไทยทั้งชาติให้ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีส่วนในการมอบทองคำและเงินสดเพื่อรักษาคลังหลวงอันเป็นเอกราชทางเศรษฐกิจของชาติจากกองบุญสู่กองทุนหมื่นล้านเป็นทุนสำรองให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตของชาวไทยที่จะได้พบกับมหาบุรุษผู้มอบทั้งโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ให้แด่แผ่นดินสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้เจาะใจพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดบ้านเกิดของผมนะครับอุดรธานีครับและตรงนี้ก็คือวัดป่าบ้านตาดครับวันนี้มีความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าพวกเราได้พาท่านผู้ชมมากราบสรีระของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนนะครับครับซึ่งต้องเรียกว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วทั้งประเทศเลยนะครับวันนี้นอกจากจะพาท่านผู้ชมมากราบท่านแล้วนะครับเราคงจะได้สัมภาษณ์เพื่อนำเสนอท่านผู้ชมให้เกิดความรู้ทั้งเรื่องของพระวัดป่าที่เขาเรียกว่าพระกรรมฐานเป็นกรรมฐานธุดงค์เนี่ยมีวัดปฏิบัติอะไรอย่างไรแล้วก็รวมทั้งวัดปฏิบัติของตัวหลวงตาเองตั้งแต่สมัยอดีตการปฏิบัติตัวความเคร่งครัดต่างๆของท่านเป็นอย่างไรจึงได้รับกำลังศรัทธาจากคนทั้งประเทศขนาดนี้ครับและด้วยความศรัทธาความยิ่งใหญ่ของหลวงตามหาบัวเนี่ยนะครับที่ทำให้วันนี้เนี่ยนอกจากจะได้มากราบสรีระของท่านด้วยเนี่ยนะครับยังมีโอกาสได้มากราบและมาสนทนาธรรมกับพระเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยหลายท่านด้วยกันนะครับอย่างเกจิรูปหนึ่งที่เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับท่านคือพระอุดมยานโมลีหรือหลวงปู่จันทร์ศรีจันททีโปท่านอายุ99ปีแล้วนะครับท่านเป็นเรียกว่าเป็นศิษย์อาวุโสองค์หนึ่งของหลวงปู่ม่านภูริทัตโตนะครับแล้วก็เป็นสหายธรรมกับหลวงตามหาบัวด้วยท่านได้เล่าให้เราฟังถึงประวัติสมัยนู้นว่าท่านได้รู้จักกันอย่างไรได้พบกันอย่างไรเป็นสหายธรรมกันอย่างไรไปชมกันครับพุทธศักราช 2482 สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรานวงศ์ได้มีพระบัญชาให้ไปเผยแผ่ธรรมะไปสอนนักเรียนบาลีและนักธรรมที่ภาคเหนือแล้วก็ไปพักที่วัดเจดีย์หลวงพอดีหลวงตามหาบัวพรรษา6หลวงปู่พรรษา8แล้วก็ไปเห็นหลวงตาเป็นผู้ปฏิบัติท่านไม่มีมุ้งหลวงปู่ไปจากกรุงเทพไปเมืองไปสองหลังก็เอาแบ่งไปถวายท่านหลังหนึ่งแต่ก็รู้จักสนิทสนมกันแต่ปีนั้นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็มาพบกันตอนมันปลายชีวิตอีกครั้งหนึ่งต่อจากนั้นกรรมการสนิทสนมปงเกียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันก็นับถือกันตลอดมาจนกระทั่งก่อนที่ท่านจะมรณภาพวันที่28 29ก็ไปเยี่ยมใครที่วัดบรรจาดมองดูแล้วก็รู้สึกว่ามีความหวังที่จะมีอายุยืนต่อไปนั้นยากเพราะไปหมอเขาให้ออกซิเจนแล้วดังนั้นหลวงปู่ก็มีความสนิทสนมกันมาตลอด
อย่างนั้นจึงขอให้ญาติโยมฟังย่อๆเท่านี้ก็พอนั่งทั้งคืนไม่ลุกเลยถ่ายหนักถ่ายเบาก็ช่างเราจะไม่ลุกไปถ่ายหนักถ่ายเบาปรากฏว่าเขาเรียกอะไรก้นแตกก็มีเลือดซึมออกเลือดนะเอาทองเนี่ยไปลงทุนไปเก่งกำไรเก่งกำไรเออท่านค้านทันทีเลยค้านทันทีเลยท่านเชื่อหลวงตาท่านถอนกฎหมายถอนกฎหมายจากนั้นไม่นานเลยลงหมดเลยภัยของชาติอ่ะไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นดีท่านจึงรักษาคลังหลวงท่านว่าเอาชีวิตของท่านเนี่ยรักษาคลังหลวงไปเลยช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับเราจะไปฟังเรื่องราววิถีและวัดปฏิบัติของหลวงตามหาบัวอันเป็นที่มาของมหาศรัทธาแห่งสาธุชนพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นหนึ่งในยอดแห่งพระปรมาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานของประเทศไทยท่านเป็นพระอาจารย์ของพระสงฆ์ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของเมืองไทยจำนวนมากมายอาทิเช่นหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ชอบฐานนสโมหลวงปู่หลุยจันทสาโลหลวงปู่ชาสุพัทโธหลวงปู่ดูลอาตุโลหลวงปู่ฟั่นอาจาโรหลวงปู่เจี้ยจุนโทหลวงปู่เทศรังสีและหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นลูกศิษย์ซึ่งจำพรรษารวมเวลาที่อยู่กับพระอาจารย์มั่นทั้งหมด8ปีหลวงตามหาบัวเป็นศิษย์ที่อุปถากปรนิบัติอย่างใกล้ชิดจวบจนพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตละสังขารในปีพุทธศักราช2492ท่านผู้ชมครับและช่วงนี้เราจะได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงตามหาบัวจากบุคคลที่เคยรับใช้ได้เรียนรู้ธรรมะจากท่านนะครับกราบนมัสการพระครูอรรถกิจนันทคุณหรือพระอาจารย์นพดลท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงาจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและอีกองค์นึงก็คือพระอาจารย์ปิยะธรรมโมหรือหลวงพ่อพระมาตินนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าคนอีกท่านหนึ่งที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะครับหม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถมสวัสดีครับคุณชายครับสวัสดีครับขออนุญาตให้พระอาจารย์นพดลได้เล่าให้เราฟังถึงประวัติบางส่วนของหลวงตาที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากรู้ตั้งแต่เรื่องที่หลวงตาเคยไปศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์หลวงปู่มั่นที่จังหวัดสกลนครว่ากันว่าเป็นเกร็ดธรรมะที่หลวงตาได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้ธรรมะในสายวัดป่าครับตอนแรกท่านเรียนบาลีก่อนนะครับเรียนบาลีอยู่ที่กรุงเทพพอได้ประโยค3เป็นมหาแล้วท่านก็บอกเอาแค่3ประโยคนี่แหละครับเราจะออกปฏิบัติแหละครับท่านก็ได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่มั่นท่านก็ตามไปที่เชียงใหม่ก่อนครับตอนนั้นก็เป็นระยะที่หลวงปู่มั่นท่านตัดสินใจที่จะกลับภาคอีสานพอดีนะหลวงตาก็ติดตามข่าวของหลวงปู่มั่นมาเรื่อยๆนะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปกราบนะเพียงแต่แอบดูใช่ไหมครับว่าแอบดูเลยนะทราบซึ้งมากนี่แหละครูอาจารย์ของเรานะจนกระทั่งในที่สุดแล้วหลวงปู่บ้านก็ไปอยู่จำพรรษาที่อำเภอหนองผือสกลนครเนี่ยนะท่านก็เข้าไปกราบที่นั่นแหละหลวงปู่บ้านก็เทศให้สติว่าท่านเป็นมหามาตำรับตำราทั้งหลายเทิดขึ้นไว้บูชาไว้ที่บนหิ้งซะก่อนแล้วท่านมาปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ฝากกายถวายชีวิตไว้กับหลวงปู่มั่นและการปฏิบัติของท่านครับเช่นว่าอดอาหารดีหรือว่านั่งดีมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ท่านตั้งใจว่านั่งคือนั่งภาวนานั่งทั้งคืนไม่ลุกเลยจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ช่างเราจะไม่ลุกไปถ่ายหนักถ่ายเบาปรากฏว่าเขาเรียกอะไรก้นแตกนะท่านพูดนะก้นแตกมันนั่งแบบกดทับอ่ะไม่ขยับตัวเลยใช่มันกดทับก็มีเป็นแผลเลยเป็นแผลมีเลือดซึมอ่ะเลือดซึมออกเลือดนะแล้วก็เกิดความเปลี่ยนได้ก็ความสงบเกิดนะครับแต่ที่หลังท่านก็มาพิจารณาว่าวิธีอย่างนี้มันเหมาะกับท่านไหมมันสะดวกในการพิจารณาทางสมาธิและปัญญาหรือไม่ท่านก็บอกว่าก็ยังดีที่ว่ามันสงบลงได้แล้วได้ปัญญาด้วยแต่ถ้าเกิดทำไปเนืองๆเนี่ยท่านไม่ถนัดอย่างนี้ภายหลังท่านจึงถือทางด้านอดอาหารมากกว่าครับตั้งแต่ลดอาหารแม้ว่าการฉันครั้งหนึ่งเราจะอิ่มสัก40คำเงี้ยก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ฉันทั้งวัน
แล้วก็อดอาหาร3วัน5วัน7วันอะไรเงี้ยพระทุกวันนี้ก็ยังมีครับเป็นเหมือนก็เป็นสัญลักษณ์ของพระบ้านตาดอ่ะครับที่ว่า60องค์ที่อยู่ในวัดเนี่ยมาฉันบางที30ไม่ถึงก็มีแล้วหลวงพ่อมาตินก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมีอดอาหารด้วยมั้ยครับใช่หลวงพ่อก็ทําส่วนมากก็ส่วนมากก่อนนะ2ปีช่วงแรก2ปีผมฉันแต่อาทิตย์ละ1ครั้งสัปดาห์นึงฉันครั้งเดียวโอ้ยรถอยู่ได้เหรอครับหลวงพ่อใช่อยู่ได้อย่างสะดวกสบายสุดอยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม่ทรมานไม่ทรมานพระอาจารย์นพดลได้เรียนกับหลวงตาอยู่กี่ปีครับประมาณ10ปีเห็นว่าถ้าเป็นสายนี้จะมีวัดปฏิบัติที่เรียกว่าทุดงควัดครับนะฮะยังคือยังไงครับพวกเราเนี่ยก็เรียกว่าพระทุดงกรรมฐานเรามักจะเรียกว่าพระทุดงกรรมฐานทุดงกรรมฐานครับกรรมฐานก็คือว่ามีการภาวนานะภาวนาอยู่ที่ความสงบและปัญญาครับทุดงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสอ่ะครับนะไม่ได้เป็นศีลไม่ได้บังคับไม่ใช่ข้อบังคับมีวิถีชีวิตครับความอยู่ในเป็นไปในชีวิตประจำวันเนี่ยเพื่อให้กิเลสมาอยู่ในความควบคุมมันมี13ข้อนะครับเพื่อพระที่จะเรียกตัวเองว่าพระธุดงค์กรรมฐานเนี่ยต้องถือธุดงค์เนี่ยข้อ1ข้อใดใน13ข้อเนี่ยข้อ1ข้อใดหรือหลายๆข้อก็ได้อย่างน้อยต้องมีข้อหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย 2-3 ข้ออย่างเช่นว่าที่สำคัญบิณฑบาตครับต้องบิณฑบาตเป็นวัดเขาเรียกบิณฑบาตเป็นวัดต้องบิณฑบาตทุกวันถึงถ้าเบื่อฉันต้องบิณฑบาตครับถ้าไม่บิณฑบาตก็ไม่ต้องฉันฉันอาหารมื้อเดียวครับก่อนนี้ฉันอาหารในบาตรอ่ะภาชนะอื่นไม่มีไม่มีภาชนะไม่แยกเป็นจานเป็นชามใช่ใช่นอกจากแก้วตกน้ำเนี่ยนะครับท่านยังเด่นอีกอย่างนึงว่าช้อนท่านยังไม่ใช้เลยมีบาทอย่างเดียวบาทอย่างเดียวบาทกับมือเท่านั้นเองที่นำอาหารใส่ปาก